ผยคอนเซปต์ใหม่ iPhone 9ทายาท iPhone SE เตรียมเปิดตัวมีนาคมนี้ขาดสเปคแรงเท่า iPhone 11ใช้ชิป A13 Bionic ราคารุ่นเริ่มต้นแค่หมื่นนิดเผยคอนเซปต์ใหม่ iPhone 9ทายาท iPhone SE เตรียมเปิดตัวมีนาคมนี้ขาดสเปคแรงเท่า iPhone 11ใช้ชิป A13 Bionic ราคารุ่นเริ่มต้นแค่หมื่นนิดๆเรียกได้ว่ามีข่าวลือมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกับสมาร์ทโฟนรุ่น iPhone 9ครับที่เป็นทายาท iPhone รุ่นประหยัดอย่าง iPhone SE ที่เปิดตัวไปตั้งแต่ปี2016ที่ผ่านมานั่นเองครับล่าสุดมีการเผยภาพคอนเซปต์ภาพดีไซน์ออกมาให้เห็นเพิ่มเติมแล้วครับโดยภาพคอนเซปต์ iPhone 9ในครั้งนี้มาในดีไซน์แบบเดียวกันกับ iPhone 8ครับตามข่าวลือก่อนหน้านี้นั่นเองครับโดยหน้าจออยู่ที่ 4.7 นิ้วพร้อมปุ่ม Touch ID ที่ด้านล่างและมีกล้องหลังตัวเดียวครับบนตัวเครื่องเงางามแบบกระจกและลำโพงคู่ที่ด้านล่างแต่ไม่มีช่องเชื่อมต่อหูฟัง 3.5 มิลมาให้นะครับส่วนสเปคของ iPhone 9คาดว่าจะใช้ชิปเซต Apple A13 Bionic ตัวเดียวกันกับ iPhone 11 Seriesที่ให้แรมมาที่3 กิกพร้อมรอมรุ่นเริ่มต้นที่64 กิกโดยมีราคาอยู่ที่399เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 12,100 บาทครับนอกจากนี้แหล่งข่าวยังคาดการณ์กันอีกว่าสมาร์ทโฟนรุ่น iPhone 9อาจเปิดตัวในเดือนมีนาคมพร้อมกับ iPad Pro รุ่นใหม่ด้วยนั่นเองครับแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการครับเราคงต้องคอยติดตามกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกครับ